ดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะที่กองทุนบัวหลวงมีการเปิดขายกอง IPO นะคะถึง2กองด้วยกันค่ะนั่นก็คือกองทุน B Innotech RMF นะคะแล้วก็กองทุน B Asia RMF ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางด้านคุณพีรพงษ์จิระเสวีจินดานะคะหรือว่าพี่เคียวประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกองทุนบัวหลวงกันนะคะว่าเขามีมุมมองเกี่ยวกับ2กองทุนนี้ยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะพี่เคียวสวัสดีครับคุณออมครับค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะเรามีการเปิดขาย IPO วันแรกนะคะของ2กองทุนก็คือตัว B Innotech IMF รวมไปถึง B Asia IMF เองนะคะพี่เคียวคะ2กองนี้เป็นการลงทุนในต่างประเทศค่ะตรงนี้เรามีปัจจัยอะไรที่เราเลือกคัดสรร2กองนี้มานำขายให้กับนักลงทุนคะครับเริ่มต้นที่ว่าทางทีมงานผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะทำ Market Survey ในครึ่งปีแรกนะครับถามว่าอยากลงทุนประเทศใดมากที่สุดนะฮะไอ้ผลของสำรวจออกมาเนี่ยนะฮะก็คือว่าอันดับทางด้านลำดับเนี่ยจีนเป็นอันดับแรกเราลงมาคืออินเดียแล้วก็อเมริกานะครับนอกจากนั้นเราก็มีการทำเซอร์เวย์นะฮะว่าบริษัทใดๆที่คุณเองอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะจะไปลงทุนนะปรากฏว่าก็จะมีเรื่องทางด้านอีคอมเมิร์ซอย่างอาลีบาบานะครับมีเรื่อง iPhone มีทาง Amazon หนึ่งเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็ทำไอ้ market survey ตรงนี้มาแล้วก็มาสำรวจความต้องการของนักลงทุนแล้วนะฮะก็มองว่านักลงทุนก็มีการเรียกร้องด้วยว่าทำไมเราไม่ออกกองทางด้าน B Innotech RMF นะฮะหรือ B Asia นะฮะเนื่องจากว่าผลประกอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่ามีการให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจกับนักลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ถูกจังหวะโอกาสนะฮะว่าเราเองออก2กองนี้น่าจะเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกใหม่ๆให้กับนักลงทุนในการบริหารจัดการออมสำหรับเพื่อการเกษียณเราก็จึงคิดว่าออกกอง B Innotech RMF นะครับเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วก็ทางด้าน B Asia เพื่อการเลี้ยงชีพนะฮะ2กองนะครับในจังหวะนี้ครับค่ะพี่เคียวเรามาเจาะลึกกันไปแต่ละกองเลยดีกว่านะคะกองแรกก็คือตัว B Innotech RMF นะคะทราบอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็บริษัทต่างๆในตัวหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ได้รับความนิยมเหมือนกันตรงนี้อะไรคือจุดเด่นของตัว B Innotech RMF ที่กองทุนบัวหลวงนั้นมองว่าน่าจะเป็นตัวหลักที่นักทุนน่าจะสนใจเลือกค่ะครับเนื่องจากว่าเรากำลังเข้าสู่ทางด้านการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่4นะฮะเข้าสู่ของโลกของดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะฮะก็นักลงทุนก็คงตระหนักเห็นว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตนะฮะของธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะถึงเทคโนโลยีเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโลกนะฮะหรือว่า disruptive technology ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับนั้นกองนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นกองที่มองว่าเทคโนโลยีจะเป็นแห่งอนาคตนะครับแล้วสามารถที่จะหาโอกาสการลงทุนแล้วก็สร้างความเรียกว่าผลตอบแทนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับเพราะว่ามีการอัตราการเติบโตสูงนะครับแล้วก็คิดว่าเข้ามามีบทบาทกับของเรื่องของการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆอีกมากมายครับกองนี้เองเราไปฟีดให้กับตัว Fidelity ใช่ไหมคะใช่ครับอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้เราคัดเลือก Fidelity เข้ามาเป็นคนที่จะช่วยบริหารในเรื่องของกองทุนตอนที่เราเองที่จะออกกอง Global Technology Fund หรือ Innotech นี้นะฮะเราก็คัดเลือกหลายๆเจ้าปรากฏว่าเราก็มาปิ๊งทางเจ้าของ Fidelity International เจ้านี้ที่เป็นกองหลักของเราที่ฟีดเข้าไปเนื่องจากว่าเขาเองก็มีประวัติการบริหารเทคโนโลยีฟันมาร่วม19ปีตั้งแต่1999นะครับแล้วก็ทีมงานเองนะฮะเราก็ดูเรื่องของกระบวนการการลงทุนการคัดเลือกวิธีการเลือกหุ้นนะฮะที่จะลงทุนนะครับเราก็ชอบนะฮะสไตล์ของเขาแล้วก็ทางด้านวิธีการบริหารความเสี่ยงของเขาก็เป็นที่เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจของทีมงานของเราแล้วนอกเหนือจากนั้นนะฮะผลประกอบการของเขาไปดูว่าเรื่องของระยะยาว3ปี5ปี10ปีก็อยู่ในเรียกว่าอยู่แนวหน้าๆนะฮะของเรื่องของให้ผลตอบแทนกับของกับนักลงทุนแสดงว่าเราเห็นชัดเจนเลยว่า Fidelity เนี่ยเขามีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับเราเหมือนการเลือกคู่ที่มันแมทช์กันได้ดีอะไรอย่างงี้คือสไตล์ในเรื่องของเรียกว่าStock Picking Approach นะฮะหรือ Bottom Up Approach ด้วยในการคัดสรรหุ้นเลือกหุ้นในการจัดพอร์ตนะครับเราก็คือว่าตรงนี้เราก็ชอบสไตล์นี้แล้วก็ไอ้ผลประกอบการที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในการ B Innotech ของเรามาปีครึ่งนะครับแต่เราก็ดูย้อนกลับไปผลประกอบการของเขานะฮะ5ปี10ปีระยะยาวอย่างที่เมื่อกี้ได้คุยกับคุณออมแล้วว่าเขาเองมีประวัติในการบริหารจัดการกองนี้มาร่วม19ปีมากกว่า19ปีนะครับก็อันนั้นก็เป็นตัวพิสูจน์นะฮะว่าเขาสามารถที่จะให้เรียกว่าผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในนิดเดียวที่ผ่านมานะครับ
ในส่วนของ Fidelity เองที่เป็น Master Fund ของเรานะคะการคัดสรรเลือกหุ้นของเขาในการลงทุนเนี่ยเขาเลือกเป็นหุ้นประเภทไหนบ้างอะคะในกลุ่มเทคโนโลยีมาอันดับแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของ Cloud Computing นะครับนะเขามองว่าพวกนี้จะมีโอกาสที่ทางบริษัทที่เข้ามาใช้นะฮะ Cloud Service มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรองลงมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องทางด้าน Big Data นะครับก็คือว่าทางด้านมาเจาะวิเคราะห์นะฮะเราใช้เครื่องมือทางด้าน AI นะครับแล้วก็ธุรกิจทางด้าน e-commerce ก็ลองมาแล้วก็ digital advertising ก็เช่นกันนะครับเขาก็มองว่าเนี่ยจะมีศักยภาพการเติบโตสูงนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเทคของอนาคตแห่งอนาคตเช่นทางด้าน autonomous vehicle นะฮะรถยานยนต์เกี่ยวเรื่องอัตโนมัติ self driving car อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ robotics ด้วยนะฮะแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของ internet of things นะฮะก็อย่างเป็นที่ที่เขาลงทุนนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรียบกับเรื่อง semiconductorนะครับนะฮะหรือเราเรียกว่าในสายการผลิตนะฮะของด้านเทคโนโลยีหรือว่าสาย supply chain ของเทคโนโลยีก็ว่าได้อย่างตัวอย่าง Intel อย่างเงี้ยฮะน้องเขาชิปเมททำผลิตชิปใช่ไหมฮะตอนนี้เขาก็มีการผลิตทางด้านโมเดมชิปที่ให้กับ iPhone รุ่นใหม่นะครับจาก 50% ตอนนี้มองว่าเป็น 100% เลยที่จะมาใช้ของ Intel นะครับแสดงว่าการคัดเลือกของเขาเขาเริ่มแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำคือรอบทั้ง supply chain เลยใช่ครับนะครับถูกต้องครับคราวนี้เรามาพูดถึงตัว B Asia RMF กันบ้างดีกว่าในที่ผ่านมานะคะลงทุนก็คงสงสัยเพราะว่าในเรื่องของตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในภูมิภาคของเราในภูมิภาคเอเชียเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการปรับตัวลดลงมาตรงนี้เราถือว่ามันเป็นโอกาสที่จะเข้าไปรับหรือเปล่าเพราะว่าราคามันก็มีการปรับลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ทางด้าน Emerging Market นะครับได้ปรับตัวลงมาได้สะท้อนถึงความกังวลต่างปัจจัยที่เขากังวลเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างอเมริกานะฮะและจีนแล้วก็เรื่องของค่าเงินสหรัฐเอง US ดอลลาร์ที่ปรับตัวแข็งขึ้นแล้วก็ทางด้านอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเลย3ครั้งแล้วก็อยากคิดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในธันวานี้แล้วก็คาดว่าปีหน้าบ้างก็ว่า2ครั้งอีก3ครั้งซึ่งตรงนี้เป็นการปัจจัยที่กดดันเกี่ยวกับเรื่องของ Emerging Market Currency แล้วก็ทางด้านตลาดหุ้นทางด้าน Emerging Marketซึ่งตัวนี้ผมมองว่าทางทีมงานเราก็มองว่ามันได้ปรับเรียกว่าสะท้อนไปแล้วนะครับในราคานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับvaluation ที่เรามองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในมิติของ PE ratio หรือว่าทางด้าน price per book นะครับซึ่งต่างๆเนี้ยดูแล้วมันไม่แพงเมื่อเทียบศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจการเติบโตหรือว่าผลประกอบการที่จะของบริษัทจดทะเบียนของเขานะครับมีโอกาสการเติบโตตรงนี้เนี่ยนะครับคือถือว่าไม่แพงนะครับเหมาะกับการลงทุนระยะยาวนะภาพรวมของการเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้มันก็ยังคงเดิมจีนก็ยังเติบโต 6.5% ทางอินเดียก็ยังเติบโตนะฮะเกิน 7% แสดงว่าเรายังมองว่าจริงๆแล้วภูมิภาคเอเชียเองมันยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆของเศรษฐกิจโลกอยู่ใช่ครับไอ้ World GDP Growth การเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนทางภูมิภาคเอเชียด้วยประชากรรวมกันภูมิภาคนี้ 4,200 กว่าล้านคนนะครับแล้วถ้าดูบทวิจัยล่าสุดของด้านของ HSBC Bank นะครับก็ว่าทางด้านปี2030นะครับอินเดียเองนะฮะขนาดของ GDP สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกนะฮะแซงญี่ปุ่นมาและของจีนเองก็มีโอกาสเนี่ยปี2030น่าจะแซงอเมริกาก็เป็นอันดับ1ของโลกเพราะฉะนั้นการเติบโตของภูมิภาคนี้ยังขับเคลื่อนด้วยจีนและอินเดียนะครับเราหมดข้อสงสัยแล้วเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแต่คราวนี้ทำไมบัวหลวงคะถึงยังคงเลือก Invesco ในการที่จะเป็นตัวผลักดันในเรื่องของกองทุนนี้อยู่คะทาง Invesco กองนี้นะครับเขาก็มีประวัติยาวนานในการบริหารกองเอเชียมาร่วมกว่า20กว่าปีนะครับเหมือนเช่นกันครับการที่เราเลือกคัดสรรเขาเองตอนนั้นเราก็ดูวิธีการบริหารหุ้นของเขาสไตล์การเลือกหุ้นนะฮะกระบวนการการตัดสินใจการลงทุนนะการบริหารความเสี่ยงและทีมงานนะครับที่มีประสบการณ์ที่ยาวนานตรงนี้นะครับซึ่งทำให้เราเชื่อมั่นว่าทาง Invesco น่าสามารถตอบโจทย์นะฮะการที่จะลงทุนในเรื่องของในภูมิภาคนี้เห็นว่าเขามีทีมงานวิเคราะห์นี่ลงพื้นที่ไปในภูมิภาคเอเชียด้วยใช่ไหมคะพี่เขียวใช่ครับทางด้าน Invesco เองเขาก็มีแบ่งเป็นทางด้านทาง Analyst นักวิเคราะห์ที่ดูทางด้านประเทศ Emerging Market Asia รวมทั้งอย่างเกาหลีใต้นะฮะไต้หวันเองแล้วก็รวมทั้งมาทางจีนอินเดียฮ่องกงต่างๆเขาก็มีทีมงานที่ on the ground ตรงนี้ในการวิเคราะห์นะครับผลงานก็ไปตามอย่างนี้ฮะว่าก็สม่ำเสมอนะตลาดไม่ดีก็มีลงบ้างนะครับแล้วก็ขาขึ้นมาก็ขึ้นก็ตามภาวะตลาดแต่ว่าไอการทำเรียกว่าจัดโป
พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าเขาเองก็คัดสรรอย่างพิถีพิถันเช่นกันก็ stock picking approach bottom up approach นะฮะก็จะเช่นเดียวกันกับสไตล์ของที่เมื่อกี้ที่พูดถึง Fidelity นะครับก็คือเราเลือกคู่คลองที่มีแนวโน้มมีความคิดไปในทางเดียวกันมีสไตล์การบริหารที่เหมือนกันนะคะอยากจะให้พี่เคียวฝากถึงนักทุนนิดนึงค่ะสำหรับ2กองทุนนี้อะไรเป็นสิ่งที่นักทุนที่จะต้องติดตามหรือว่าอะไรที่พี่เคียวอยากจะฝากไว้ว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างคะครับโอกาสของนักลงทุนนะฮะใน2กองนี้ก็คือว่าเราไปแคปเจอร์นะฮะคว้าโอกาสนะฮะการเติบโตของด้านเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทุกวันนะครับนอกเหนือจากนี้ทางด้านเอเชียเองนะก็จะมีโอกาสการเติบโตนะครับอีกมากมายนะครับจากศักยภาพที่เขาสามารถจะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะครับก็อยากจะฝากนักลงทุนนะครับศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศนะครับซึ่งจะมีความเสี่ยงที่ตามมาด้วยเรื่องของราคาที่อาจจะผันผวนนะครับแล้วก็เรื่องของด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเป็นความเสี่ยงอยู่บ้างเช่นกันนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนนะฮะทำความเข้าใจตรงจุดนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะนักลงทุนสามารถที่จะนำสองกองนี้นะฮะเป็นการจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระจุกตัวในเฉพาะในประเทศไทยก็เป็นตัวเลือกของนักลงทุนนะครับต้องขอบคุณพี่เขียวมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้องครับสำหรับนักทุนท่านไหนนะคะที่สนใจจะลงทุนในกองทุน B Innotech RMF นะคะแล้วก็ B Asia RMF ค่ะก็อย่าลืมนะคะ IPO วันแรกวันนี้วันที่2นะคะไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะสงสัยหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือต้องการที่จะซื้อกองทุนนะคะก็ง่ายๆสอบถามมาได้ที่กองทุนบัวหลวงนะคะธนาคารกรุงเทพหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะที่ร่วมติดตามเรามาตลอดทั้งรายการวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ